ศิลปะบนนาข้าวเนี่ยจริงๆเราเริ่มต้นจากการที่เราได้รับโอกาสสำหรับการปลูกข้าวสรรพสีข้าวสรรพสีก็คือข้าวหลากสีที่มีหลายสีสันซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับซึ่งมันเป็นปีที่1เกี่ยวกับการทำโครงการเกี่ยวกับศิลปะบนแปลงนาซึ่งเราได้รับโอกาสนี้มาเนี่ย1ใน15ที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นตัวแทนภาคถ้านึกถึงศิลปะเชียงรายก็คงไม่ได้เป็นที่2รองใครนะครับเราก็เลยอยากจะเอา2งานเนี่ยเข้ามาคอมไบน์ด้วยกันทั้งหมดปีนี้เราดีไซน์ไว้อยู่ที่3รูปภาพครับไฮไลท์หลักก็คือแมวตัวใหญ่ที่นอนกอดตาครับแล้วก็จะมีอิริยาบถในด้านของแมวนอนหลับแล้วก็แมวตาโตในด้านของการเปิดโลกเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของ Open World ของปีนี้สำหรับงาน Thailand Biennale 2023ครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับศิลปินของเราจะทำหน้าที่ออกแบบในการวาดภาพออกมาส่วนเราเองมีหน้าที่ที่จะเอาภาพเหล่านั้นเข้าไปเอฟเฟคเข้าไปในแปลงนาเพื่อให้ออกมาเป็นรูปแบบตามสิ่งที่เราต้องการลักษณะที่เราใช้เราจะใช้เทคโนโลยีของสัญญาณดาวเทียมก็คือ GPS นะครับหลังจากที่เราได้รูปที่ศิลปินออกแบบมาแล้วเนี่ยเราก็จะไปวางในตำแหน่งของ GPS แล้วก็จะเฟดเข้ามากับเครื่องส่งสัญญาณนะครับแล้วก็จะเดินตามเล่นเกมครับเดินตามแล้วเราก็จะปักหลักเอาไว้แล้วก็จะใช้เชือกฟางขึงเอาไว้เพื่อเป็นแนวว่ารูปแมวเนี่ยมีลักษณะแล้วก็มีเส้นโค้งแบบไหนเพื่อที่เราจะต้องเอาข้าวไปปักตามตำแหน่งที่ถูกต้องครับในแปลงทั้งหมดเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า 3,500 จุดครับเราค่อยๆทยอยปลูกครับเนื่องจากว่าข้าวสรรพสีของเราเนี่ยหนึ่งก็คือมีหลากสีละแล้วก็จะมีสีในด้านของโลเคอลก็คือสีพื้นบ้านของเราที่เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีสีม่วงดำในแปลงทั้งหมดจะมีทั้งหมด7สีครับแล้วก็เวลาที่เราใช้ปักดำตั้งแต่เริ่มแรกวันที่15เราก็ไปจบวันที่25ครับก็ใช้เวลาน่าจะประมาณสัก10วันโดยประมาณครับแต่ลักษณะก็จะเป็นการทยอยปลูกทีละสีครับ